ใช้นะคะถัดไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากทางฝั่งเกาหลีเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าพิมเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกับทาง Aegis นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเอเจนซี่ที่พาสาวๆไทยอย่างเราเนี่ยนะคะไปทำศัลยกรรมนะคะที่ประเทศเกาหลีนะคะโดยที่แบบมีการให้คุณหมอเนี่ยวิเคราะห์ใบหน้าก่อนด้วยจากเมืองไทยก่อนที่จะไปอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ในวันนั้นเนี่ยก็ไปมาแล้วเขาก็เลยให้มาร์คมาค่ะ1กล่องนะคะเป็นมาร์คที่ชื่อว่าซิลีนีโปรเจกต์หรือเปล่าไม่รู้หรือว่าซิลีนโปรเจกต์ซิลค์มาร์คซีรีส์นะคะแต่จะบอกด้านหน้าเป็นหน้าเด็กน้องเด็กผู้ชายก็เลยไม่แน่ใจว่านี่เป็นมาร์คสำหรับผู้ชายหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นมาร์คสำหรับผู้หญิงอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ตัวมาร์คด้านในเนี่ยนะคะก็จะเป็นหลายๆสีอึ๊บเดี๋ยวนะนี่ค่ะแล้วก็มันมีความเก๋ตรงที่แต่ละหนึ่งอันเนี่ยนะคะมาร์คก็จะมีตัวแอมเปิลเนี่ยแขวนมาอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกอันเป็นอย่างนี้ทุกอันนะคะแล้วก็เขาค่อยๆให้เริ่มทีละวันเนี่ยอันนี้เนี่ยวันอังคารนะคะวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะคะแล้วก็วันเสาร์อ้าวอันนี้พลิกเสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์คือแบบเขาทำมาได้เก๋มากเลยที่ชอบไอเดียในการที่แบบมีการเอาเจ้าตัวMark Space กับ Ample อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นประกบคู่กันอย่างนี้นะคะมันทำให้รู้สึกแบบได้เขาเรียกบำรุงผิวหน้าเกินไปกว่าการบำรุงธรรมดาเลยนะคะเขาบอกว่าสเต็ป1เลยก็คือเป็น Volcanic Ash สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4คือแบบว่าค่อยๆเป็นสเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับวิธีการใช้เชื่อว่าน่าจะอ่านที่หลังซองได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคำวิธีการใช้ที่หลังซองภาษาอังกฤษแล้วก็มันจะไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงเพราะด้านหลังตรงนี้เป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยนะคะเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยก็ต้องขอขอบคุณทาง Aegis มากนะคะที่วันนั้นไปร่วมงานแล้วยังให้ผลิตภัณฑ์มาลองใช้อีกนะคะนอกจากนั้นนะคะตรงนี้มีผลิตภัณฑ์นะคะของคนไทยนี่แหละนะคะที่ชื่อว่าพาสิกานะคะเป็น natural product นะคะที่เป็นตัว coffee green tea scrub นะคะเป็น coffee green tea scrub คือเป็นสครับกาแฟชาเขียวนะคะยี่ห้อพาสิกานั่นเองนะคะไหนอุ๊ยจะบอกว่าเขาใส่มาในอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีแบบเป็นช้อนไม้ด้วยนะคะเป็นไมก๊อบลายไม้แบบนี้ไหนลองเปิดสิหมุนเอานะคะก็เปิดกาแฟชาอุ๊ยมันเป็นแบบเหมือนกาแฟแบบที่เราไปกินกาแฟแล้วเคาะๆๆออกจากไอ้ตัวที่เป็นตัวทับเอสเปรสโซ่อย่างนั้นนะคะแต่เข้าใจว่าต้องผสมกับสิ่งอื่นด้วยนะวิธีใช้มีไหมข้างกล่องอันนี้ใช้สำหรับขัดผิวกายลดริ้วรอยนูนสละรอยเหี่ยวย่นชะลอความแก่ดูดซับสารพิษนะคะทำให้ผิวสะอาดจากสารเคมีและเครื่องสำอางขัดผิวเนียนนุ่มผิวหนังรู้สึกสบายนะคะวิธีใช้เนี่ยให้ผสมผงสครับตัวนี้เนี่ยนะคะจากโยเกิร์ตจนเป็นเนื้อครีมแล้วก็สครับลงบนผิวนะคะโอ้ยเลิศอ่ะนะคะก็คือเพื่อความสมูทเรเดียนนะคะแล้วก็ผิวที่เฟิร์มมากยิ่งขึ้นของเรานั่นเองนะคะเอ้ยเก๋ๆนะคะคือเป็นของคนไทยของเรานี่เองนะคะพาสิกานะคะพาสิกาลองเซิร์ชหาข้อมูลดูนะคะน่าสนใจเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมาจากธรรมชาตินะคะอะไรแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพาสิกามากนะคะที่กรุณาให้ผลิตภัณฑ์มาทดลองใช้จะได้แบบลองสครับดูในอ่างแต่ก่อนอื่นต้องไปซื้อโยเกิร์ตก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องรูปร่างนะคะซึ่งตอนนี้พิมจะบอกพิมจะระเบิดอยู่แล้วอย่างที่ท่านทราบจะบอกว่ากางเกงเนี่ยนะคือแบบนั่งไปเนี่ยคือแบบ ขัดใจมากคือแน่นมากจริงๆนะคะก็เลยมีตัวนี้ค่ะของทางเวริน่านะคะกับเวริน่าชัวนะคะคือดูนี่ค่ะเขาเขียนชัดเจนชัวนะคะก็บอกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักนะคะด้วยคุณประโยชน์จากไคโตซานจากพืชเป็นการดักจับไขมันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดนะคะก็เป็นตัวที่ช่วยแบบว่าเก็บเขาเรียกอะไรถ้าเกิดว่าคุณกินตรงนี้ตัวนี้ลงไปก่อนมันจะเหมือนไปสร้างตะข่ายไว้พออาหารลงไปปุ๊บนะคะมันจะดักเฉพาะจุดอันที่มันเป็นไขมันนะคะแล้วถึงเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ดูดซึมแล้วมันก็จะออกมาทางระบบขับถ่ายเราเช่นตอนที่คุณเบอร์2อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนะลองดูได้นะคะตัวผมเองก็แบบมีโอกาสลองทานช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็แบบบางทีก็ทานบ้างไม่ทานบ้างคือไม่แน่ใจเพราะเขาบอกว่าไขมันเนี่ยมันก็มีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีแต่ร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องการไขมันในการเข้าไปพาวิตามินบางอย่างเข้าร่างกายกันนะคะเพราะนั้นเองก็เลยใช้เป็นช่วงๆเท่านั้นไม่ได้กินทุกวันทุกมื้ออะไรอย่างนี้นะแบบนานๆทีเนี่ยนะคะก็พิจารณากันเป็นครั้งๆไปอ้าวมา
นะคะยังไม่จบนะคะแต่จะบอกว่านี่คือสุดท้ายแล้วจะเป็นกลุ่มแบบหอมๆของหอมอะไรอย่างนี้กันบ้างนะคะ มาค่ะแบรนด์แรกเลยนะคะจะเป็นแบรนด์ Aveda นะคะเป็นแบรนด์ที่หลายท่านจำอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าตอนช่วงสิ้นปีเนี่ยทาง Aveda มักจะมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าจัดชุดจัดเซตอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่ารักโลกแล้วก็เอาใจใส่ต่อชุมชนนะคะที่อยู่ในที่ต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเขาให้ตัวนี้มาด้วยนะคะคือ Aveda Gratitude Journal นะคะก็คือเอาไว้ให้ในแต่ละวันเนี่ยคุณเขียนว่าคุณ gratitude เรื่องอะไรบ้างคุณยินดีกับเรื่องอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเช่นบางคนเนี่ยตื่นลืมตาขึ้นมาวันนี้ดีใจจังเลยเมื่อวานเนี้ยคัดจมูกมากวันนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกอาการปกติขึ้นมากแล้วก็คือเนี่ยเป็น gratitude อย่างนึงอะไรประมาณนี้นะคะดีใจมากเลยวันนี้ใส่รองเท้าคู่เดิมแล้วแบบมันไม่กัดเราแล้วอะไรประมาณนี้คือเป็น gratitude journal ค่ะอะไรก็ตามที่คุณทำให้คุณรู้สึกดีในประมาณนี้เนี่ยนะคะโดยเขาใช้กระดาษที่ผลิตโดยชุมชนนะคะชุมชนถึงที่มีคนประมาณ 5,000 กว่าคน 5,500 คนเนี่ยนะคะเขาถูกจ้างให้มาทำผลิตกระดาษธรรมชาติเหล่านี้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีอาชีพได้มีรายได้นะคะก็คือ Aveda เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่แบบเข้าถึงแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะทำให้ชุมชนเหล่านี้เนี่ยได้มีรายได้นะคะในการจับใช้จ่ายนะคะเนี่ยคือจะเป็น thank you card นะคะจากคนที่เขาทำกระดาษเขาบอกว่า thank you for making us part of your holiday นะคะกระดาษห่อกระดาษกล่องของขวัญสีเขียวของ Aveda เนี่ยนะคะกระดาษกล่องขวัญสีเขียวเนี่ยนะที่เราบรรจงสร้างสรรค์ขึ้นเป็นกล่องของขวัญเล็กๆมอบความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับชาวบ้านในเนปาลนะคะกว่า 4,900 คนนะคะและเราทุกคนที่ Aveda ขอขอบคุณจากใจสำหรับการสร้างความสุขให้ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆที่อยู่ห่างไกลผ่านการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเขาจากทางพวกเราทั้งหมดนะคะเขาก็ส่งมาให้ตรงนี้นะคะบอกเป็น Gift of Care นะคะเป็น Gift of Care ก็ตรงนี้ที่ส่งมาให้เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทียนนะคะเป็นเทียนซึ่งมีด้านบนมีเขียนนี้ด้วยนะเขาบอกว่าเป็น Aveda Warm and Light นะคะ Warm and Light เป็น Himalayan Ritual นะคะ Believe to Help Concentration Serenity โอ้ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเทียนที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถมีสมาธิแล้วก็รู้สึกสงบลงได้นะคะเทียนอันนี้นะคะสำหรับ Aveda Warm and Light เนี่ยเป็น Aveda Champion Sword เดียวนะเทียนหอมนะคะเพื่อทำให้บรรยากาศดีมากยิ่งขึ้นขนาดบรรจุ275กรัมนะคะราคา 1,600 บาทนะคะ 1,600 บาทแล้วก็เมื่อดึงกระดาษสีเขียวนี้ออกมานะคะก็จะเป็นกล่องสีน้ำตาลข้างในแบบนี้นะคะเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บนี่ค่ะก็จะเป็นฝานี้นะคะอุ๊ยปีที่แล้วเขามีแบบว่าให้ไปเพ้นเองด้วยนะคะสำหรับปีนี้ก็คือแบบเพ้นมาแล้วนะคะน่ารักน่ารักพิมพ์ชอบตรงที่แบบ warm and light คือหลังจากที่จุดแล้วมันจะทำให้แบบเรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นแนวคิดที่แบบเวิร์กมากๆเลยนะคะคือแต่ว่าเขาจะมีที่มาที่ไปนะเขาบอกว่าเป็นHimalayan Trataka Trataka นะคะเป็นคำสันสกฤตที่มาจากคำว่า gaze นะคะเป็น ritual ของเขานะคะเขาบอกว่า gaze at candle light คือให้เราจุดเทียนเสร็จแล้วก็มองไปที่ตัวเทียนเนี่ยนะคะให้หายใจเข้าแล้วก็ออกช้าๆนะคะหลับตานะคะหลับตาแล้วก็Gaze at after image of light อ๋อคือแล้วก็หลังจากที่เรานั่งมองเจ้าตัวไฟเนี่ยนะคะสักครู่แล้วเราก็เริ่มหายใจเข้าจะออกลึกๆนะคะหลังจากพอเราเริ่มหลับตาเนี่ยพอเราหลับตาไปเราก็จะยังคงเห็นภาพของเจ้าเปลวไฟอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยค่อยๆหลังจากที่เราหลับตาสักพักนึงแล้วแล้วก็ภาพของเปลวไฟเนี่ยค่อยๆจางหายไปจากดวงตาแล้วเนี่ยนะคะให้เราเปิดตาขึ้นลืมตาขึ้นนะคะแล้วก็ถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะคะถูมือสองข้างเข้ากันแล้วก็ให้วางไปบนเปลือกตาของเรานะคะให้รู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะจากฝ่ามือไปยังกล้ามเนื้อที่รอบดวงตานะคะแล้วก็ให้เรารีแลกซ์ได้นั่นเองนะคะคือแบบสุดยอดคือแบบเนี่ยมันมีวิธีการมันมีอะไรที่มากไปกว่าแค่การเขาเรียกอะไรคะมากไปกว่าแค่การจุดเทียนเท่านั้นนะคะนี่คือสไตล์ของ Aveda นะคะคือมีความเป็นอายุรเวทนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง Aveda มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์ต้องไปลองดูนะคะจุดแล้วมองแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกลึกๆหลับตาแล้วก็อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะนะคะ
จากนั้นนะคะอึ๊บอ่านไว้นู้นก่อนนะคะถัดมานะคะจะเป็นแบรนด์นี้ค่ะโบทานิกนะคะหลายๆท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วเวลาเดินในห้างแล้วเดินผ่านเคาน์เตอร์โบทานิกเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าทำไมมันหอมขนาดนี้ทำไมมันถึงได้แบบคือมันหอมแบบหอมหวานคือแบบหอมสดชื่นมากๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทางเขาเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์มาให้พิมนะคะได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยทางโบทานิกมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มสกินแคร์แล้วนะคะนั่นก็คือพวกนี้นี่เองนะคะคืออย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอดี้โลชั่นนะคะอันนี้จะเป็นบาร์เจลซึ่งจะบอกยังไม่กล้าหยิบใช้เลยอ่ะเพราะว่ากลัวมันจะหมดเพราะว่าแค่กลิ่นที่ได้กลิ่นตรงนี้นะคะคือมันหอมมากนะคะแล้วก็กลิ่นที่เขาให้มาเนี่ยคือกลิ่นที่ชื่อว่า Candy Shop นะคะแล้วพิมก็ปึ๊บนี่ค่ะจะบอกว่านี่คือเทียนของเขานี่คือกล่องใส่เทียนของเขา คือน่ารักมากคือแบบไม่กล้าทิ้งกล่องเลยอ่ะแล้วก็พอได้ปุ๊บนะคะดิฉันนี่จุดเลยทันทีนะคะจุดเลยทันทีแต่จะบอกว่าพิมอ่ะทิ้งเวลาไว้ไม่พอแล้วก็ถือลงไปข้างล่างไปหายายแล้วมันก็เลยแบบยังไหม้ไม่ครบวงเลยนะคะจุดิจุ้งเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าที่พิมเบิร์นพิมจะค่อยๆพยายามจัดการให้มันแบบลงมาอยู่ในนั่นเดียวกันให้ได้นะคะแล้วก็เห็นปาหมีด้วยโอ้ยก็เรียกว่าพอคุณจุดเทียนกลิ่นนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็อาบน้ำด้วยกลิ่นนี้แล้วคุณก็ทาโลชั่นด้วยกลิ่นนี้ทั้งบ้านคุณก็จะคลาคลุ้งไปด้วยกลิ่นนี้สามีคุณก็จะได้กลิ่นนี้ไปด้วยประมาณนี้เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ของโบทานิกนะคะนอกเหนือจากเทียนเนี่ยนะคะที่เรารู้จักกันดีก็จะมีพวกดิฟฟิวเซอร์มีอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นทั้งตัวที่เป็นอาบน้ำนะคะเป็นตัวบำรุงผิวกายเป็นโลชั่นเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีแฮนด์โลชั่นด้วยคือแบบว่าเป็นเขาเรียกแฮนด์ครีมในประมาณนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีเฮลตี้สกินวิซันโปรเทคชั่นมีกันแดดด้วยนะมีกันแดดแฮนด์ครีมเซตอุ้ยมีหลายอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวนะพิมขอดูราคานิดนึงอย่างอันนี้เนี่ยนะคะเทียนตัวเทียนลักษณะแบบนี้เนี่ยอยู่ที่1,890บาทนะคะเดี๋ยวนะพิมดูมากนิดนึงใช่ละอันนี้1,890บาทนะคะส่วนที่เป็นบาร์เจลเนี่ยนะคะบาร์เจลอยู่ที่650บาทอันที่เป็นบอดี้โลชั่นพิมขอเดาว่าราคาเท่ากันได้ไหมขอติต่างว่าราคาน่าจะเท่ากันนะคะอุ้ยหอมมากๆคือแบบความเด็ดดวงของเขาก็คือกลิ่นหอมแบบบ้าคลั่งเดี๋ยวนะเนี่ยโอเคบอดี้โลชั่นนะคะ850บาทบอดี้โลชั่น850บาทแต่ถ้าเป็นบาร์เจล650บาทนะคะแล้วก็สำหรับเทียนอันนี้ราคา 1,890 บาทก็คือเรียกว่าใช้ครบเซตไปเลยจะได้รู้เรื่องนะคะรับรองว่าหอมคือคุณดูแค่แบบสีของอันนี้ดิคือจะบอกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นหอมหวานเปรี้ยวหอมเปรี้ยวหวานๆคือแบบต้องชอบใครที่ชอบกลิ่นสไตล์นี้คุณต้องชอบต้องกลิ่นลองแน่นอนนะคะต้องขอขอบคุณทางโบทานิกมากนะคะจะบอกว่าปีใหม่คริสต์มาสช่วงนี้เนี่ยบ้านพิมจะต้องแบบกลิ่นหอมมุ้งมิ้งแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะยังไม่จบนะคะยังมีผลิตภัณฑ์กลิ่นเขาเรียกเป็นกลุ่มของหอมนะคะกลุ่มของหอมอีกนะคะซึ่งต้องค่อยๆหยิบทยอยมาเพราะว่าแยกก่อนนะคะอ่ะใส่กับพวกใหม่ก่อนให้คุณได้คิดสภาพพิมพ์เพิ่งหยิบออกมาเมื่อกี้นะคะผลิตภัณฑ์จากทางดิปทีค่ะนะคะเป็นเทียนนะคะจะบอกว่าดิปทีเขาก็ดังเรื่องเทียนกันอยู่แล้วนะคะแต่จะบอกว่าลวดลายที่คุณเห็นตรงนี้คือมีความเป็นคริสต์มาสปีใหม่เฟสทีฟอะไรอย่างนี้มากเลยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาเนี่ยนะคะก็เป็นสีโทนเขียวคือประหนึ่งเหมือนต้นสนคริสต์มาสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการ์ดมาด้วยนะคะแต่จะบอกว่าการ์ดเขาไม่ธรรมดาค่ะคือมันมีสตอรี่มีอะไรอย่างนี้นะคะเปิดคุณดูปึ๊บตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเปิดตรงนี้ออกมานะคะปึ๊บแล้วก็สามารถที่จะใช้เจ้าฝั่งนี้นะคะทำให้ตรงนี้มันเป็นเดี๋ยวนะต้องค่อยๆหันเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะใส่เป็นการ์ดเอาไว้นะคะคุณก็สามารถจะดึงการ์ดตัวนี้ออกมาก่อนนะดึงการ์ดตัวนี้มาก่อนนะคะแล้วคุณเนี่ยค่ะจัดอย่างเงี้ยให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนเทียเตอร์เห็นปะมันมีความเป็นเทียเตอร์อยู่อย่างนี้เสร็จแล้วคุณก็ใส่เรื่องราวไปนะคะคุณสามารถจะใช้ตัวเนี้ยใส่เข้าไปเป็นเรื่องราวนี่นะนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะจากนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะคะมันก็จะมีเป็นแบบเป็นเรื่องราวของเขาอะค่ะคุณก็ใส่เข้าไปนะคุณก็จะได้เรียนคุณก็จะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะไป one by one ทีละแผ่นทีละแผ่นนะคะโดยที่รูปมันก็จะเปลี่ยนไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคุณผู้ชายกำลังมองดาวอยู่เนี่ยนะคะคุณก็ใส่เข้าไป
เนี่ยก็จะแบบว่ามีเป็นแบบเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่เป็นอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบแค่เป็นเทียนเฉยๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเนี่ยเห็นป่ะร้านนี้ก็จะเป็นเทียนกลิ่นต่างๆนะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงอันนี้เป็นสีส้มนะคะสีส้มอ่ะก็ใส่เข้าไปซ้อนหน้าไปเนี่ยนะใจเย็นมือไม่นิ่งนะสีแล้วก็มาถึงสีเขียวนะคะซึ่งเป็นสีที่เราจะดูกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นเทียนสีเขียวเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยคีคลิกบลาบลาบลาเวคเคนนิ่งเลนจอรี่ป่ะคือแบบเรื่องยาวไปนิดนึงเดี๋ยวไปอ่านกันทีหลังแล้วกันนะแล้วก็เนี่ยค่ะอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ของเขานะคะแล้วก็มาจบกันตรงที่ว่าเทียนของเขาเนี่ยมีทั้งหมด3กลิ่นหลักๆสำหรับในช่วงฮอลิเดย์นี้อะไรประมาณนี้นะคะปริ๊งปริ๊งปริ๊งเห็นป่ะสีเขียวสีส้มแล้วก็สีม่วงอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออะไรนี้แหละเป็นกิมมิคของเขาแหละนะว่ากันเถอะทีนี้เทียนของพิมพ์เนี่ยวันนี้ก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วเปิดมาปุ๊บแบบมีกิมมิคมีเปิดนิดเปิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าดิฉันอ่านชื่อของเทียนไม่ออกอ่านว่าราลอยสปริงราลอยสแปงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าใครอ่านออกช่วยบอกพิมพ์ด้วยราลอยสแปงอะไรอย่างนี้ที่เปล่าคะราลอยสแปงนะคะนี่คือพิมพ์พยายามอ่านนะพิมพ์อ่านภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นนะคะแล้วก็เมื่อเป็นเทียนขนาด190กรัมนะคะเมื่อเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเปิดม่านเป็นเคอร์เทนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเปิดมาปั๊บปั๊บปั๊บนะคะก็จะเป็นตัวเทียนนะคะซึ่งตัวแก้วเนี่ยก็เป็นสีเขียวเช่นกันนะคะแล้วก็มีริ้วลวดลายนะคะที่บอกตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนี้นี่คือพิมพ์จุดแล้วคุณสามีพิมพ์ไขจับแล้วมันแบบกระชอออกมานะโกรธมากเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นตัวเทียนซึ่งพิมพ์จุดไปแล้วนะความจริงตอนแรกมาก็เยอะกว่านี้นะคะจุดไปแล้วหอมมากแล้วก็หลังจากที่ดับแล้วเนี่ยนะคะกลิ่นก็ยังหอมฟุ้งคลุ้งกระจายแล้วจนดับไปแล้วเป็นวันเนี่ยวางไว้ใกล้ๆเนี่ยนะคะแล้วก็นั่งทำงานกลิ่นก็ยังมาคือแบบจะบอกว่าสุดยอดแห่งกลิ่นมากเลยจริงๆนะคะคือแบบประทับใจสุดๆของสุดๆของสุดๆไปเลยนะคะกับการที่ได้ใช้เทียนของดิทีนะคะต้องบอกว่าเทียนแต่ละกลิ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็มีความเขาเรียกอะไรมันก็จะมีสตอรี่มีแนวคิดมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะของเทียนของแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะให้ฟีลลิ่งที่ต่างกันเวลาที่คุณจุดอย่างเวลาที่จุดเทียนของดิทีเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านที่แบบว่าเหมือนกับอยู่ฟินแลนด์อยู่แบบในที่ที่แบบหนาวเย็นเราก็แบบกำลังเอนจอยหน้าเตาผิงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอย่างของโบทานิกเนี้ยมันเหมือนกับเราอยู่ในแบบบ้านคอตตอนแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยกำลังสนุกสุดขีดอะไรเงี้ยเวลาถ้าเกิดเราจุดเทียนอเวด้าก็ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเรากำลังนั่งทำสมาธิกำลังสงบจิตสงบใจกำลังเพ่งความสนใจที่อะไรสักอย่างคือมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแบบนั้นเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกใช้เทียนกลิ่นไหนอะไรยังไงของเจ้าไหนเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเวลานั้นคุณชอบอะไรเพราะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเลือกเทียนกลิ่นเดียวจุดตลอดทั้งปีตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจะเลือกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้มันตรงกับอารมณ์ของความต้องการคุณในช่วงเวลานั้นๆ นะคะนอกจากนั้นยังมีอีกนะคะยังอยู่ในกลุ่มกลิ่นหอมอีกนะคะยังอยู่ในกลุ่มกลิ่นหอมนะคะซึ่งมันคือตัวนี้อันแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นAmazing Grace ให้ดูด้านนี้แล้วกันจะเห็นตัวขวดนะคะ Amazing Grace นะคะจะเป็นตัวน้ำหอมนะคะจากทาง Philosophy นะคะซึ่งเข้าใจว่าเขามีนี่ค่ะเป็นนี่ด้วยนะคะเป็นแบบ Theater ขึ้นมาแบบนี้นะคะปิ๊งๆนะคะเขาบอกว่า The Land of Hope and Wonder นะคะ Where Dreams and Wishes Come True นะคะก็เป็นแบบมีทั้งตัว Renewed Hope for the Holiday Amazing Grace Peppermint Stick นะคะแล้วก็มีแบบที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรตัวที่เขาเรียกอะไรนะเนี่ยเป็นทหารเนี่ยนะคะที่เวลาเขาชอบแบบปักๆกันเนี่ยนะคะสำหรับคนที่เป็นคนคริสเตียนเขาจะชอบอะไรพวกนี้กันนะคะน่ารักดีนะคะเป็นลักษณะการ์ดแบบเนี้ยเป็นคริสต์มาสการ์ดนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางฟิโลโซฟีมากนะคะที่ส่งนี้มาให้เดี๋ยวเราลองแกะดูเลยดีกว่าต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีราคามาให้นะคะสำหรับของฟิโลโซฟีแต่ซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์แกะแล้วดมกันเลยดีกว่าสำคัญตรงนี้แหละนะคะแต่ว่า Amazing Grace ก็เชื่อว่าเป็นกลิ่นที่หลายๆคนคงจะรู้จักชื่นชอบแล้วก็เคยใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้เฉพาะน้ำหอมใช้ตัวที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะที่อยู่ในไลน์นี้กันมาอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นสเปรย์ fragrance นะคะเป็น Edo Toilet Spray นะคะแต่จะบอกว่ามันมีความน่ารักมุ้งมิ้งตรงที่มันมีความเป็นแบบเธอมีความทูทูฟูฟ่องนะคะมีความแบบ
บัลเล่ฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยในตัวนะคะแล้วก็เวลาใช้ก็ดึงจากข้างบนตรงนี้นะคะเจ้าทูทูจะได้ไม่หลุดเพราะทูทูมันก็คือเอาไอ้เจ้าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นขอบยางยืดนะคะยางยืดอีลาสติกอะค่ะมาเย็บนะคะแล้วก็ครอบเอาไว้บนนี้เท่านั้นเองนะคะก็นั่นแหละก็จะเป็นหอมสไตล์ Amazing Grace ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะโอเคนะคะเพราะนั้นท่านไหนที่แบบชอบ Amazing Grace แต่ว่าอยากจะให้เป็นของขวัญแล้วมันให้ความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะมีความเป็นทูทูนะคะมีความฟูฟ่องอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะจัดไปได้นะคะไปดูที่ไปเลือกชมกันที่เคาน์เตอร์ของphilosophy ได้เลยนะคะมีในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะสำหรับชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปกับแบรนด์นี้ค่ะ Chloe นะคะพิมเองยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำหอมของ Chloe มาก่อนนะคะตัวนี้คือ Chloe Fleur de Parfum Eau de Parfum นะคะอุ๊ยตายหลายเพอร์ฟูมมากนะคะFleur de Parfum เป็นน้ำหอมที่มาจากดอกไม้นะคะเพราะมันเป็น Fleur นะคะ Fleur de Parfum ทีนี้เขามีแบบเป็นเล่มอย่างนี้เลยค่ะโอ้ยิ่งใหญ่มากนะคะ Appeal Concentrate of Skin Deep Sensuality นะคะคือแบบมีดอกไม้ที่แบบว่าเป็นสีแบบพาสเทลแบบนี้นะคะคือเรียกว่ามาพร้อมกับคอนเซปต์มาเพราะเขาบอกว่าเป็น Subtle Combination ของ Elegance นะคะกับ Sensuality นะคะที่ทำให้ Fleur de Parfum เนี้ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเป็นการมันเป็นการที่แบบมีเขาเรียกผ้าไหมลงมาสัมผัสกับผิวที่ไม่ได้มีเสื้อผ้าของเราอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกเซ็กซี่ด้วยอะไรด้วยประมาณนี้เนี่ยนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่จะเป็นหน้าตาของตัวขวดของเขานะคะที่เป็นรูปให้มาดูนี่แล้วก็เป็น sense of elegance นะคะคือให้ความรู้สึกแบบสง่างามอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าอ่ะให้ดูภาษาไทยตามภาษาไทยไปก่อนนะคะเขาบอกว่าเป็นการปลดปล่อยอิสรภาพในตัวคุณไปกับกลิ่นหอมนุ่มละมุนแสนล้ำค่านะคะด้วยน้ำหอม Chloe Fleur de Parfum นะคะที่ช่วยสร้างความประทับใจเกินจะคาดเดาระหว่างนี้ที่แกะด้วยนะเขาบอกว่าในปี2008เนี่ยนะคะน้ำหอมแบรนด์ Chloe เนี่ยได้นำเสนอกลิ่นกุหลาบนะคะหอมละมุนมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนะเขาก็เลยได้รับความนิยมจากสาวๆผู้มีสนุกนิยมเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นไอเทมฮิตที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะมีครอบครองกันนะคะดังนั้นในวันนี้เนี่ยเขาจึงได้สร้างสรรค์น้ำหอม Chloe เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะในปี2016เนี่ยได้สร้างสรรค์กลิ่นใหม่คือ Chloe Fleur de Parfum นะคะเป็น EDP ให้3เขาเรียกมีให้เลือก3ไซส์ด้วยกันคือขนาด30 ml นะคะ30 ml 50 ml แล้วก็75 ml คือ30 ml เนี่ย 2,650 บาท50 ml 3,950 บาทแล้วก็75 ml นะคะอยู่ที่ 4,900 บาทนะคะเขาบอกว่าถูกบรรจงรังสรรค์โดยนักปรุงน้ำหอมชื่อดังนะคะอย่างไมเคิลอัลเมริกนะคะแล้วก็ไมลินอารานนะคะอ่านชื่อผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องขออภัยก็เกิดเป็นน้ำหอมที่มีความหรูหราทันสมัยมีระดับสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะราวกับอยู่ท่ามกลางสวนกุหลาบนะคะอยู่ท่ามกลางสวนกุหลาบพร้อมที่จะสะกดทุกสัมผัสทุกศาสตร์ให้ตราตรึงนะคะด้วยกลิ่นอายจากมวลหมู่ดอกไม้อันล้ำค่านะคะแล้วก็อ่อนโยนบลาบลานะคะมีทั้งท็อปเขาเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเริ่มต้นนะคะก็ท็อปโน้ตเนี่ยมาจากVerbena นะคะถัดมาเนี่ยนะคะ Middle Note จะเป็น Rose แล้วก็ Base Note เนี่ยจะเป็น Sakura หรือ Cherry Blossom นั่นเองนะคะบรรจุนะคะในขวดแก้วนะคะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ Chloe อยู่ตรงกลางนะคะสวยๆแบบนี้เก๋ๆแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะเรามาลองกันนิดนึงดีกว่านะคะVerbena Rose Cherry Blossom เป็นกลิ่นที่สดชื่นนะคะแล้วก็มีความเป็นฟลาวมีความเป็นดอกไม้มากกว่าความเอิร์ธตี้ท่านไหนที่ไม่ชอบกลิ่นที่แบบหนักๆเอิร์ธกลิ่นนี้ได้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามีความเป็น middle age นะคะมีความเป็นอายุตั้งแต่20ขึ้นไปจนถึงแบบ35 40อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบมีความกระฉับกระเฉงเป็นคนที่มีความสดชื่นอยู่ในตัวเองแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทางการมากนักอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือความรู้สึกของพิมพ์ที่ถอดความรู้สึกได้จากนี้เวลาถ้าเกิดว่าได้กลิ่นใครที่แบบสเปรย์ตัวนี้มาพิมพ์ก็คงจะรู้สึกอะไรแบบนั้นนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดชอบกลิ่นและสไตล์นี้นะคะไปจัดมาลองดูนะคะกับทาง
Chloe Fleur de Parfum นะคะชื่อเขาก็บอกเลย Fleur de Parfum เป็นดอกเป็นอะไรนะน้ำหอมที่ได้มาจากดอกไม้อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับขวดสุดท้ายนะคะสำหรับในวันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายสำหรับวิดีโอนี้ด้วยนะคะกับ Marc Jacobs นะคะ Divine Decadence นะคะเรามาดูกันว่าอย่างไรยังไงบ้างต้องบอกว่าไม่ได้มีเพรสคิดภาษาไทยมานะคะเรามาตีความด้วยตัวเองกันเถิดว่าอย่างไรยังไงนะคะอันนี้เนี่ยเป็น Marc Jacobs Divine Decadence The Eau de Parfum เลยน้ำหอมนะคะฉีดทั่วร่างกายบลาบลาโอเคไม่เป็นไรว่าไปนะคะต้องบอกว่าเขามีตัวข้อมูลตอนแรกก็งงเอ้าทำไมมา2อันล่ะอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้คือข้อมูลคือจะบอกว่าไม่เคยมาธรรมดามาร์คเจคอบต้องมาแบบมีสไตล์แบบนี้นะคะอันนี้นะคะเขาก็จะแบบเป็นลักษณะเป็นการ์ดบอกนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์เลิศมากนะคะไม่ได้มาเป็นแบบเพรสคิทธรรมดานะคะเขาบอกว่ามาร์คเจคอบนะคะขอต่อยอดความหอมดั้งเดิมในบทบาทใหม่ด้วยน้ำหอมมาร์คเจคอบ Divine Decadence นะคะเปี่ยมเสน่ห์สุดหรูหราดูดีมีระดับนะคะเมื่อปลายปี2015คือปีที่แล้วเนี่ยน้ำหอมแม็กเจคอบเนี่ยนะคะได้ออกมาแล้วขวดแรกถ้าเกิดท่านไหนจำได้นะคะที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะแต่อันนี้เป็นรุ่น2เขานะคะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนดาสาวๆเนี่ยต้องมีไว้ในครอบครองนะคะได้แล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้นำเสนอตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะคือ Marc Jacobs Decadence ได้ปฏิวัติวงการน้ำหอมสร้างความฮือฮาให้กับคุณสาวๆนะคะด้วยการผสมนะคะมนต์เสน่ห์แห่งกลิ่นไอแฟชั่นระดับรันเวย์นะคะเข้ากับศาสตร์ความหอมอันแสนรันจวนใจและล่าสุดนะคะ Marc Jacobs ได้นำเสนอ Marc Jacobs Divine Decadence นะคะก็คือปีที่แล้วเป็น Decadence ปีนี้เป็น Divine Decadence เป็นน้ำหอมที่ตอกย้ำความนิยมอย่างต่อเนื่องอีกครั้งนึงนะคะด้วยการรังสรรค์กลิ่นหอมในรูปแบบใหม่ช่วยเติมเสน่ห์ให้คุณสาวๆอย่างมีสไตล์นะคะแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวนะคะนี่จะเป็นแบบคีย์วิชวลของเขาก็คือเวลาที่แกะออกมาแล้วเนี่ยเวลาวางจัดสวยๆงามๆจะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้สำหรับน้ำหอมรุ่นนี้เนี่ยนะคะมี2ขนาดให้เลือกคือ50 ml นะคะแล้วก็100 ml กำลังดูว่าอันนี้ขนาดเท่าไหร่อันนี้ขนาด100 ml นะคะ50 ml อยู่ที่ 4,400 บาทนะคะส่วนขนาด100 ml เนี่ยอยู่ที่ 5,500 บาทนะคะกลิ่นหอมของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสัมผัสแบบนุ่มละมุนหรูหรานะคะเปี่ยมเสน่ห์อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของดอกไม้นานาพันธุ์นะคะอย่างเช่นการ์ดีเนียนะคะไฮเดรนเยียนะคะไอริสนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่นุ่มลึกนะคะของวานิลานะคะแอมเบอร์แล้วก็เบอร์กามอตนะคะที่ช่วยเติมความหอมสดชื่นอย่างเต็มเปี่ยมสะท้อนถึงความโดดเด่นตราตรึงชวนหลงใหลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเจ้า Divine Decadence เนี่ยนะคะกลิ่นแรกท็อปโน้ตเลยนะคะจะเป็นแชมเปญOrange Blossom แล้วก็เบอร์กามอตนะคะคือเรียกว่าแชมเปญ Orange Blossom เบอร์กามอตจำไว้เลยนะกลิ่น Middle Note นะคะถ่ากลิ่นกลางนะคะจะเป็น Gardenia Hydrangea Honeysuckle Iris นะคะสำหรับ Base Note นะคะจะเป็น Saffron Vanilla นะคะแล้วก็ Amber นะคะดังนั้นเนี่ยจะให้สัมผัสกลิ่นหอมที่หรูหรานะคะมีระดับแบบ Marc Jacobs นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเปิดออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่นะคะเวลาเปิดนะคะเปิดกล่องปุ๊บปุ๊บด้านบนนะคะตัวขวดจะอยู่ตรงนี้ก่อนจะหยิบตัวขวดออกมานะจะต้องหยิบอันนี้ออกมาก่อนซึ่งอันนี้คือฝาของเขานะคะแล้วก็นี่คือตัวขวดนี่ค่ะปุ๊บนี่คือฝาอย่างที่คุณเห็นนะก็จะมีผู้นะคะคือแบบขวดแบบนี้ไม่ว่าคุณจะชอบกลิ่นหรือคุณไม่ชอบกลิ่นคุณก็ต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่ามันสวยขนาดระดับแบบโอกุตูอะไรขนาดนี้นะคะนะคะสามารถที่จะแบบเห็นปะคือมันสวยมากนะคะเท่าที่พิมจำได้เนี่ยพิมจำได้ว่าแม็กเชอร์คอร์ดเนี่ยนะพิมอันเดิมของพิมเนี่ยนะคะอันเดิมเนี่ยเดคาเดนซ์เฉยๆเนี่ยนะคะจะสีเข้มกว่าอันนี้จะเป็นรุ่นเดิมเดคาเดนซ์ส่วนนี้เป็นดีฟายเดคาเดนซ์เห็นไหมอันนี้คนละไซส์ด้วยนะคะอันเดิมพิมพ์นี่ไซส์50 ml นี้ขนาด100 ml นะคะก็คือแบบสวยสวยสลบทั้งคู่นะคะกลิ่นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเรามาลองสำหรับเจ้าตัว Divine Decadence กันนะคะเดี๋ยวนะขออ่านอีกทีเขาบอกว่า Top Note คือ Champagne Orange Blossom Bergamot นะคะส่วน Middle Note คือ Gardenia Hydrangea Honeysuckle Iris Flower โอเคแชมเปญมาออเรนจ์บลอสซัมเบอร์กามอต
ฮันนี่ซัคเคิลเริ่มรู้สึกนะคะวานิลามาละโอเคเข้าใจแล้วค่ะคือมันต้องอย่างเงี้ยเวลาถ้าเกิดว่าคุณถ้าคุณมีโอกาสไปลองน้ำหอมนะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะถามคนที่เขาอยู่ตรงจุดขายอะว่าไอ้เจ้าน้ำหอมตัวเนี้ยกลิ่นของเขาเนี่ยท็อปมิดเดิลแล้วก็เบสโน้ตคืออะไรเนี่ยนะคะเวลาที่คุณสเปรย์ปุ๊บเนี่ยคุณจะค่อยๆรู้สึกเลยว่ากลิ่นมันจะค่อยๆแบบเขาเรียกอะไรมันจะค่อยๆสลายออกไปทีละโน้ตปุ๊บปุ๊บท็อปมิดเดิลแล้วก็เบสท็อปมิดเดิลแล้วก็เบสอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เวลาที่คุณลองน้ำหอมอะคุณจะลองอย่างมีวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือลองแบบเขาเรียกอะไรอะลองแบบได้กลิ่นที่คุณชอบจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยไปชอบท็อปโน้ตแล้วก็เวลาสเปรย์ปุ๊บปุ๊บได้กลิ่นท็อปโน้ตเสร็จก็จบไงแล้วคุณก็แบบเอ้ยฉันชอบฉันก็จ่ายตังค์แต่ปรากฏว่ากลิ่นที่จะติดตัวเราไปจนสุดๆอ่ะมันคือกลิ่นเบสโน้ตที่มันจะชัดสุดไปยาวๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไปชอบท็อปเสร็จแล้วคุณก็ซื้อเพราะว่าคุณซื้อท็อปโน้ตแต่ว่าปรากฏว่าเบสโน้ตไม่โดนใจแล้วคุณซื้อเวลาคุณสเปรย์โอ้คุณต้องอยู่กับเบสโน้ตตลอดทั้งวันเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบสไตล์วานิลาแซฟฟรอนแอมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากลิ่นแรกที่คุณสเปรย์มาเนี่ยโอ้ my god แชมเปญออเรนจ์บลอสซัมอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะเพราะนั้นต้องนั่นนิดนึงต้องแบบว่าต้องสังเกตนิดนึงหรือไม่ก็ถามจากคนที่เป็นคนขายนะคะละเอียดนิดนึงว่าเขาพอจะรู้ไหมมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ไหมอะไรอย่างงี้เนี่ยนะคะว่าทำให้เวลาซื้อเนี่ยคุณเลือกอย่างมีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะไม่ใช่แบบเลือกแบบสุ่มๆเดาๆเอาอะไรประมาณนี้เอาละค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าของแต่ว่าสงสัยคงจะน้อยกว่าปกติทั่วไปจริงๆเพราะว่าครั้งที่แล้วเราพูดกันไปประมาณ 7-8 ชั่วโมงได้เนอะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5กว่าชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะคะที่ร่วมติดตามชมวิดีโอในครั้งนี้ต้องบอกว่าก็ยังไม่ถือว่าสั้นนะก็ถือว่ายาวอยู่ดีนะคะดูกันจนจบเลยคือเรียกว่าทำวิดีโอตั้งแต่ตอนแรกพิมอิ่มมาแล้วพิมก็เริ่มหิวแล้วตอนนี้พิมก็เริ่มเฉยๆแล้วก็กำลังจะกลับไปหิวอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะยังไงก็เดี๋ยวไว้เรามาพบกันใหม่นะคะในวิดีโอแกะกล่องครั้งหน้านะคะมีคำติชมอะไรก็สามารถจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะเราพบกันใหม่ในการแกะกล่องครั้งหน้ากันนะคะคุณส่งมาป้าก็จะแกะนะคะถ้าแบรนด์ในคงส่งมาป้าก็จะแกะคุณดูกันอยู่นะคะส่วนวันนี้พิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ